อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News ถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละช่องแต่นางเอกซุปตาสองรุ่นอ้ำพัชราภาและญาญ่าอุรัสยาก็ต่างปลื้มกันและกันและคู่นี้ก็มีโอกาสได้เจอกันมาแล้วทั้งอ้ําที่ถึงจะเป็นตัวแม่แห่งวงการก็แสดงออกชัดเจนว่าชอบญาญ่ามากส่วนญาญ่าเองก็ออกอาการเขินทุกครั้งที่ได้เจอพี่อ้ําเหมือนกันโดยล่าสุดอ้ําและญาญ่าได้บังเอิญเจอกันที่โรงพยาบาลสัตว์อีกครั้งทั้งคู่ต่างพาน้องหมากันไปหาหมอและโมเมนต์น่ารักที่อ้ําและญาญ่าสลับกันอุ้มน้องหมาและถ่ายรูปคู่ด้วยกันสไตล์สาวที่เป็นคนรักสัตว์เหมือนกันโดยทั้งอ้ําและญาญ่ามาในลุคสบายๆแทบไม่แต่งหน้ากันเลยใส่ๆกันทั้งคู่ซึ่งอ้ําได้โพสต์รูปคู่ลงอินสตาแกรมหลายรูปพร้อมกับแคปชั่นว่าดีใจที่ได้เจอนะคะคนสวยนอกจากจะติดแท็กชื่อญาญ่าแล้วก็ยังติดแท็กชื่อเพื่อนในกลุ่มที่ชื่นชอบญาญ่าด้วยทำเอาเพื่อนๆอิจฉาอ้ํากันใหญ่ที่ได้เจอญาญ่าอีกแล้วอย่างหนิงปณิตาที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าท่านผู้นำสุดยอดขอกรี๊ดดังๆและเพื่อนคนอื่นที่เข้ามาขอรูปกันใหญ่ส่วนญาญ่าเองก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันว่ารักพี่อ้ํามากๆค่ะน่ารักทั้งคู่เลยจริงๆอ้ําญาญ่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com ฝากที่นิว Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ